สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มีบอลสีนี่ครับผมตุ๊กแกนะครับเนาะตุ๊กแกเป็นพุ่มเลยนะครับดูกระถาง8นิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันให้นะครับสำหรับบอลสีตุ๊กแกนะครับแล้วก็มีบอลสีนะครับอย่างอื่นนะครับเนาะมาแบ่งปันให้ด้วยนะครับอาจจะมีไม่เยอะนะครับอาจจะมีไม่เยอะแต่เดี๋ยวทุกท่านก็รอชมกันได้นะครับเนาะบอลสีเบิร์ดชัยมีไม่ค่อยเยอะนะครับมีไม่ค่อยเยอะแต่ก็จะพยายามนะครับเนาะเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับนี่ครับบอลสีตุ๊กแกดูสิสวยนะครับทุกท่านไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้มีบอลสีอะไรแบ่งปันกันบ้างนะครับครับทุกท่านนี่ครับผมบอลสีต้นแรกที่จะแบ่งปันวันนี้นะครับตุ๊กแกเป็นพุ่มเลยดูสิไม่รู้กี่ต้นในนี้เนาะไม่ได้นับนะครับเดี๋ยวขอแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็เหมานะครับแบบโอน50บาทนะครับเนาะแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทาง60บาทนะครับบวกเพิ่มแค่10บาทนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับในการแบ่งปันบอลสี นี่ครับผมบอลสีตุ๊กแกนะครับกระถางที่1ครับตุ๊กแกเนาะกระถางนี้นะครับมีเยอะมากผมว่าไม่รู้มีกี่ต้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลูกรวมกันนะเป็นชิ้นผ่าที่เขางอกออกมานะครับจากชิ้นเดียวนะครับดูครับนี่ครับกระถาง8นิ้วนะครับทุกท่านตุ๊กแกกระถางนี้นะครับขอที่300บาทนะครับ300บาทนะครับตุ๊กแกเป็นพุ่มสวยเลยใครชอบบอลสีฟอร์มกอนี่เอาไปเลยนะครับดูเป็นพุ่มสวยๆเลยนะครับ300บาทนะครับตุ๊กแกพุ่มนี้นี่เปิดแบ่งให้เลยพุ่มนี้300บาทนะครับกัดเม็ดมาแล้วทุกใบนะครับดูเริ่มกัดสีแล้วด้วยนะครับสำหรับบอลสีตุ๊กแกนะครับดู300บาทนะครับพุ่มนี้นะครับต่อไปครับผมเอาต้นใหญ่ๆก่อนเนาะบอลสีนี่ครับหลวงตาเมียงนี่ต้นใหญ่ๆเลยทุกท่านกระถาง 5.5 นิ้วนะครับดูความด่างของเขาสวยงามมากเนาะหลวงตาเมียงกระถางนี้ขอที่250บาทนะครับ250สำหรับหลวงตาเมียงกระถางนี้ นี่ครับผมสวยๆเลยนะนี่สวยๆเลยด่างสวยทุกใบหลอดใหม่มาก็ด่างนี่ๆๆเห็นไหมนี่ด่างล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ด่างนี่คอมเมนต์ด่าเลยนะคอมเมนต์ด่าเบิร์ดชัยได้เลยนะครับนี่ด่างแล้วนะครับเนาะด่างทุกใบเหมาะแก่การทำแม่พันธุ์มากนะครับต้นโตนะครับนี่250บาทนะครับหลวงตาเมียงกระถางนี้นะครับนี่ด่างแบบกระจุยกระจายด่างสวยมากนะครับต่อไปครับผมต่อไปดารานพรัตน์บ้างต้นเล็กนะนี่ต้นเล็กนะแต่เขาขายกันต้นเล็กแบบนี้แหละนะครับเนาะนี่เขาก็ขายกันแบบนี้แหละต้นเล็กนะครับดารานพรัตน์ขอที่150บาทนะครับ150กระถางที่1ดูสิป้ายสวยมาแล้วด้วยนี่ครับดารานพรัตน์150บาทนะครับกระถางนี้ป้ายสวยนะครับผมนี่ต่อไปดารานพรัตน์กระถางที่2ครับทุกท่านนี่ต้นนี้ขอ120บาทพอนะครับเพราะว่าป้ายไม่ค่อยสวยเหมือนต้นเมื่อกี้แต่ป้ายแล้วนะอุ้ยอันนี้มีหนอนกินนิดนึงนะครับเนาะแต่ไม่เป็นไรหรอกใบเบี้ยเขาโอ้หลอดใหม่ออกมาแล้วนะครับอันนี้120บาทนะครับสำหรับดารานพรัตน์กระถางที่2นะครับ120นะครับไปครับต้นต่อไปวันนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะทุกท่านมีไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ดูต้นนี้โอ้โหสีลาหุ้มทองแผลงดูความด่างกระถางนี้ความหวังของหมู่บ้านเลยนะครับนี่นี่ครับผมด่างมาเหมือนออปติมัสเลยนะครับนี่ครับผมเหลืองเข้านะครับเหลืองเข้าอันนี้ส้มเหลืองเลยนะครับนี่แฮปเลยนะครับเนาะกระถางนี้ขอที่250บาทนะครับสำหรับสีลาหุ้มทองแผลงกระถางนี้นะครับ250กระถาง4นิ้วต้นอวบแล้วนะครับนี่โอ้ถ้าไม่เอานี่ผมจะเก็บแล้วนะ250ถ้าไม่มีใครเอาผมเก็บแน่นอนนะครับนี่ดูสีลาหุ้มทองด่างแบบนี้เลยนะครับสวยงามดูครับผมเผลอๆนี่ด่างเอาไปผ่านี่ออกมาเป็นออปติมัสได้เลยนะครับนี่250ครับสีลาหุ้มทองแผลงด่างนะครับ
ต่อไปเดสตินีดูเดสตินีกระถางนี้อู้หูดูเปิดมาใบแรก2ใบแรกไม่นี่นะครับแล้วดูใบนี่นี่สุดยอดครับเดสตินีกระถางนี้180บาทนะครับ180บาทขายเท่าคลิปคลิปก่อนเลยนะครับเดสตินีนี่ใครที่อยากได้เดสตินีนะครับเอาไปเลยกระถางนี้180นะครับนี่มีกระถางเดียวนะวันนี้เดสตินีดูครับผมความด่างของเขาโอ้โหงามงามงามแล้วดูเม็ดเป็นสีชมพูด้วยอันนี้ไม่ด่างนะตอนแรกนี่พอเปิดใบเนี้ยนี่เลยครับคือความสุขของการเลี้ยงบอนสีเราจะได้ลุ้นเขาตลอดเลยเราได้ลุ้นเนี่ยครับเนาะสนุก180ครับเดสตินี่ต่อไปครับผมสาวนครชัยแอร์สาวนครชัยศรีนะครับเนาะกระถางนี้นะครับนี่สวยงามมากสาวนครชัยศรีกระถางนี้ด่างสวยขอที่120บาทนะครับ120ครับสำหรับสาวนครชัยศรีกระถางนี้ด่างสวยเลยเปิดหน้ามาครบนะครับทำไมของผมใบมันกลมๆแบบนี้เนี่ย ไม่แน่ใจอันนี้ทิ้งใบนะผมเลยตัดนะครับนี่สาวนครชัยศรีกระถาง4นิ้วนี่ครับ120บาท120ครับสาวนครชัยศรีต่อไปนี่มีคนถามหามาอีกแล้วไปค้นเจอมาอีกแล้วนะครับเนาะมะนีล้อมเพชรแผลงครับกระถางนี้เหลืองมาเชียวสวยงามมากมะนีล้อมเพชรแผลงกระถางนี้ขอที่100บาทครับ100บาทนะครับสำหรับมะนีล้อมเพชรแผลงกระถางนี้ดูความสวยงามแนวมากดูครับผมอู้มันด่างยังไงเนี่ยเนาะสีเขียวอยู่พื้นหลังแล้วก็สีเหลืองพาดเลยนะครับอันนี้ก็สีเหลืองนะแล้วช่วงนี้มันหนาวเนาะสีแบบแดดเดือดอะไรก็รู้สึกไม่ค่อยนี่นะมันเลยเป็นแบบนี้นะครับนี่100บาทครับสีนะ มะนีล้อมเพชรแผลงต่อไปครับผมต่อไปนี่ปักษาพระนาวันดูกัดสีมาสวยมากครับผมกระแสปักษาพระนาวันกลับมานะครับปักษาพระนาวันกลับมานี่ใครยังไม่มีนี่เก็บได้เก็บนะครับต้นนี้แยกหน่อนะครับต้นนี้แยกหน่อเริ่มกัดสีมาแล้วดูความสวยงามของเขากระถางนี้ขอที่120บาทนะครับสำหรับปักษาพระนาวันนะครับกระแสกลับมาเฉยนะครับรู้สึกว่าเขาจะขายกันแล้วเริ่มขายกันตอนนี้เริ่มโพสต์ปรักษากันแล้วนะครับเนาะกระแสกลับมาท่านไหนยังไม่มีรีบเก็บนะครับปีหน้ามาแน่ปรักษาพระนาวันไม้เก่าที่กลับมานะครับเนาะ120นะครับจัดให้เลยสวยๆแยกหน่อด้วยจำได้ไหมที่ผมเอาหัวปรักษาไปฝังไว้แล้วเขางอกออกมานั่นแหละครับผมแยกมาจากหัวนั้นแหละแยกหน่อดูครับกำลังกัดสีสวยๆเลยนะครับนี่ปักษาพนาวันต่อไปบอนสีตรุษจีนนี่ตรุษจีนต้นเล็กครับใครอยากได้ตรุษจีนต้นเล็กวันนี้ผมให้ในราคา200บาทนะครับบอนแรหายากยังไม่มีในตลาดนะมีที่เบิร์ดชัยนี่แหละตรุษจีนนะครับเอาไป200บาทวันนี้ผมแบ่งให้200นะครับมีแค่2กระถางนะครับสำหรับบอนสีตรุษจีนนะครับนี่200บาทเนาะนี่สวยๆเลยกระถางที่1นะครับต่อไปตรุษจีนกระถางที่2ครับทุกท่านนี่ครับโอ้โหสวยสวยงามมาก200บาทครับตรุษจีนเอาไปนะครับใครยังไม่มีเดี๋ยวถ้ามันตุ้มต่ำดังขึ้นมานี่โอ้โหอย่าจะเสียใจนะเหมือนอีกาแดงอ่ะตอนนี้มีแต่คนรอนะครับเนาะตอนนี้อีกาแดงผมเริ่มตุ้มต่ำแล้วนะครับใครที่ถือไว้เก็บไว้ดีๆนะพูดซะอย่างกับมีค่าขนาดนั้น นี่ครับผมตรุษจีนครับบอนสีตรุษจีนนะครับนี่200บาทนะครับมี2กระถางเนาะต่อไปขอแบบบอนสีแบบราคาเบาๆบ้างราคาเบาๆบ้างนี่ธาตุบางแก้วครับผม50บาทหน้าสวยๆดูธาตุบางแก้วเขาขายกัน70 80นะผมเอา50บาทนี่ครับสวยๆหน้าเข้มๆดุๆสวยๆเลยกระถาง4นิ้วนะครับ
ไม่เชื่อก็ลองดูนะครับเนาะนี่ครับล้นล้นเลย50บาทพาดบางแก้วบอนแรงในตำนานต่อไปชายชนชายชนใครยังไม่มีชายชนนี่แดงแปรดแดงแปรดนะครับกระถางนี้60บาทครับชายชนกระถางนี้60นะครับแดงสวยนะนี่แดงสวยแปรดแปรดเลยต้นโตนะครับกระถางกระถาง4นิ้วนะครับนี่60บาทเนาะต้นนี้มันแดงสวยขอ60แล้วกันสำหรับชายชนนะครับต่อไปครับชายชนอีกกระถางนึงนี่อันนี้เอาถูกๆเลยนี่อันนี้มันแดงไม่ค่อยเยอะนะครับแต่แดงทุกใบอันนี้ขอ40บาทนะครับชายชนกระถางนี้ดูครับผมอ่ะผมรวมให้ดูนี่40บาทครับท่านไหนชอบชายชนเอาไปเลี้ยงได้40บาทสวยๆเลยนี่ต้นโตๆกระถาง4นิ้วนะครับต่อไปชายชนอีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายของวันนี้นะครับชายชนนี่ต้นนี้ขอ50บาทต้นนี้ขอ50บาทต้นนี้สวยกว่าต้นเมื่อกี้ราคาก็ไม่ค่อยเท่ากันนี่เห็นไหมแล้วดูหลอดใหม่แดงแปรดมาเชียวนะครับ50บาทครับชายชนนี่ครับผมเอาไปเลยนะครับ50บาทชายชนสวยๆเลยนะครับวันนี้นี่ต้นโตๆดูสิ50บาทใบแข็งแรงนะครับก้านแข็งแรงเนาะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายนะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะครับเนาะมีบอนสีมาแบ่งปันไม่ค่อยเยอะแต่ที่แน่ใครชอบพุ่มนี้ก็จัดไปได้นะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนเนาะสนใจบอนสีก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับมุมซ้ายของหน้าจอทุกท่านนะครับนี่ครับผมโทรมาทักมานะครับโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ